เราแกะงบการเงินของเขามาเพื่อได้งบทดลองแต่สุดท้ายได้ตัวเลขของงบทดลอง3หมวดมาเนี่ยเราต้องมาใส่ในผังบัญชี Express ที่เราเป็นของเราซึ่งก่อนหน้านี้มันอาจจะรหัสบัญชีจากของเก่าเราไม่สนใจนะไม่สนใจค่ะเราสนใจว่าผังของเราเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วเราก็จะโยนเข้ามานะคะถ้าไม่ถูกนะอย่าลืมนะถ้าไม่ถูกไม่ตรงกับงบคือมันไม่ถูกเนี่ยดูตรงนี้ตัวเลขมันจะไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันไปไล่ทีละตัวเหมือนที่อาจารย์เจี๊ยบพาไล่เลยสาเหตุที่จะไม่ตรงหลักๆมีอยู่2 3สาเหตุสาเหตุที่1ดูเลขกับหัวเช่นเลข6เป็นเลข9สาเหตุที่2ค่ะไม่ได้ใช้ดินสอติ๊กไล่ทีละตัวเช่นไปดูที่งบแสดงฐานะการเงินก่อนแล้วค่อยไปแจกแจงในหมายเหตุไม่ได้ทำแบบนี้แต่ไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปทำในหมายเหตุก่อนแล้วก็ลืมว่าในบางตัวเลขบางตัวเขาไม่ได้เปิดหมายเหตุก็ลืมติ๊กลืมเอามาใส่ก็มีนะคะสาเหตุที่3ค่ะสาเหตุนี้ผิดกันบ่อยสาเหตุที่3ที่ทำผิดกันตัวเลขมันไม่ลงตัวก็คืออะไรคือพอเห็นแล้วว่างบของผู้สอบมันผิดก็ไปเลยไปแก้มันตรงเองเช่นสมมติว่าทุนมันไม่ใช่20ล้านนะแต่งบผู้สอบมันออก20ล้านฉันเคยไปเพิ่มทุนไป25ล้านแล้วอะทำไมยังออกงบ20ล้านเหมือนเดิมก็เลยมาใส่ตัวนี้25ล้านเลยครับผิดนะคะไม่ได้ดังนั้นยึดหลักแค่เพียงเรื่องเดียวก็คือตัวเลขที่จะมาหยอดต้องมาจากงบการเงินที่เป็นฉบับของผู้สอบบัญชีเท่านั้นไม่ฉบับอื่นไม่เอาตรงนี้อะไรเนี่ยทำมาทำไมใส่สีไว้แล้วก็ดอกจันครับปรับปรุงค่ะอาจารย์รายการที่มันไม่ตรงรายการปรุงใช่ค่ะแต่เราจะยังไม่ปรับปรุงนะเราจะเห็นแล้วล่ะว่าตอนเนี้ยฉันดอกจันไปแล้วนะดอกจันสีชมพูว่าพวกนี้จะมีรายการแจกแจงนะแล้วมันจะต้องมีดีเทลที่จะต้องเข้ามาในปีที่ฉันทำบัญชีนะนั่นก็คือปี64ดังนั้นอาจารย์เจี๊ยบก็เลยเตรียมเอกสารมาให้ทุกคนได้ตรวจค่ะคือเอกสารชุดถัดไปนั่นเองขอให้อาจารย์เปิดเป็นไฟล์ PDF นะคะ